สบายดีพี่ทองสบายดีอันนี้มื้อนี้มาทายเบืองลั่งอันน่ะที่พวกเขาได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเผ่าต่องเรื่องก็เป็นอีกนึงบรรยากาศเนาะที่บรรยูได้มาช่วยเหลือเขาเจ้าโลโก้เป็นเบืองลั่งของยูทูบเบอร์พี่น้อง อยากให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะขึ้นมาอัปโหลดคลิปอยู่ถึงพี่น้องหลังจากที่พวกเขาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือพี่น้องเผ่าต่องเรื่องเนาะบ่ว่าสิเป็นกันช่วยเขาเจ้าปลูกคันปลูกนี้เนาะปลูกเขาให้แด่พี่น้องเนาะภายหลังที่พวกเขาได้เฮ็ดแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายหยังแล้วก็ขึ้นมาหวังว่าจะมาอัปโหลดคลิปมื้อนี้พอดีฝนตกเนาะบุญยูก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามครับเบิ่งครับชมนะก็เลยขึ้นมาแล้วพอดีมีฝนตกเฮ็ดให้บรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบนี้จังได๋ก็ขอบอกขอบใจพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยเนาะที่ให้กำลังใจพวกเขาตลอดมาคือพวกเขาทีมงานเนาะคือเขาจอกกันอยู่ร่วมพวกทีมงานนะพี่น้องบุญยูขึ้นมาอัปโหลดคลิปอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับการช่วยเหลือของพี่น้องพอตรงเรื่องอยู่ทางทีนะขึ้นมาแล้วพอดีฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเดี๋ยวบุญยูให้เบิ่งบรรยากาศเด้อมาเบิ่งน้ำฝนหน่อยนะตอนนี้บุญยูกับยูนี้กับกวดกระเป๋าเนาะหน่วยนึงแล้วก็เกือบคู่นึงอันนี้มันเบื้องล่างของยูทูบเบอร์กับเป็นเบื้องล่างของการเขามาที่มาช่วยเหลือพี่น้องเผ่าต้องเรื่องอะไรพี่น้องบางคนก็สิว่าไปทุทีปเนาะบางคนก็สิเห็นอกเห็นใจบางคนก็สิว่าให้พวกเฮานี่พวกเฮานี่มาตั้งใจมาถ่ายคลิปบ่มาเฮ็ดหยังอ่ะนะพี่น้องบุญยูก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งคือจังซี่เนาะอันนี้แหละเป็นเบื้องล่างแท้ๆแหละพี่น้องเอ้ยนี่ได้บ่สภาพอันนี้เบื้องล่างของยูทูบเบอร์เนาะเพราะว่ายูทูบเบอร์นี้เป็นแนวได้ก็เบิ้งเอาอะไรเพียงเอ่ยแต่ขอให้ทุกคนเบิ้งแล้วก็อีต้นสุขสันต์พวกเขาเด้อเนาะพวกเขาเข้ามานี้ก็ตั้งใจมาเนาะและนึงมาก็มีจุดประสงค์อยู่2อย่างแหละพี่น้องเนาะจุดประสงค์อยู่2อย่างหรือหลายกว่านั้นพี่น้องจุดประสงค์2อย่างหลักๆที่บ่อยู่เว้านี้ก็คือหนึ่งแม่นเขามาช่วยเหลือพี่น้องเขาตรงเรื่องให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบอกว่าสิเป็นการแนะนำวิธีการสู้อีกอย่างก็วิธีการเฮ็ดให้เขาเจ้าได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรู้จักทำมาหากินรู้จักการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผลิตเสบียงอาหารไว้ต่อหน้าพี่น้องเนาะอันนั้นแม่นอันนั้นจุดประสงค์ที่หนึ่งจุดประสงค์ที่สองก็คือพวกเขามาเนาะพวกเขามาก็บอกว่างยังไรคือว่างว่าพวกเขาได้ช่วยเขาแล้วเขาเจ้าแล้วเขาสิก็จะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วพวกเขาก็ว่างว่าจะได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งถ่ายทอดวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าเขาก็จะได้เบิ่งเบิ่งได้เห็นได้การเปลี่ยนแปลงของพี่น้องเขาต้องเรื่องให้พี่น้องได้เบิ่งอันนี้แหละหลังจากที่ถ่ายคลิปแล้วตัดคลิปแล้วเฮ็ดยังเรียบร้อยนะพี่น้องก็ขึ้นมาอัปโหลดวิดีโออยู่เทิงพี่อัปโหลดวิดีโออยู่เทิงผู้พี่แหละนี่พี่น้องก็เบิ่งอยู่พอดีมื้อนี้ก็ฝนตกแดเนาะก็เฮ็ดให้พวกคือบุญยูเองก็มาคนเดียวก็ลำบากเด้พี่น้องเนาะทีมงานเขาเจ้าก็อยู่ร่วมคือบุญยูเว้าหั่นฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนั่นแหละเนาะจะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเขากำลังใจนะบ่ว่าสิเป็นกำลังใจทางด้านทรัพย์สินบ่หรือว่าวัตถุสิ่งของอย่างสิเนี่ยพี่เนาะเรื่องว่ากำลังใจทางด้านการกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็ได้คือกันเนาะบางคนบ่มีก็โอ้ยบ่ยูเอ้ยเรื่องวัตถุสิ่งของเนี่ยค่อยบ่มีดอกค่อยให้สิให้ฝากไปให้พี่น้องเผ่าต้องเรื่องบ่อีหยังหรือว่าสิให้จะข้าเจ้าเป็นการเดินทางเป็นการกินอยู่ในการช่วยเหลือเขาเจ้านี่เขาก็บ่มีดอกค่อยก็มีแต่ใจนี่แหละบ่เป็นหยังพี่น้องสามารถเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์บอกต่อเนาะให้พี่น้องหลายๆคนได้เห็นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการที่ว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เผ่าต้องเรื่องที่อาศัยอยู่ป่าสงวนนะพี่น้องเขตป่าสงวนน้ำปุยเมืองเพียงแคว้นสิงห์บุรีได้มาเปลี่ยนชีวิตลงมาอยู่บอนจุดๆนึงเนาะโดยการนำพาของคันสิเว้าก็เป็นของอาจารย์บุญนำเนาะหรือว่าบ่าวบุญนำแห่งตระกูลนั่นสิเพิ่นได้นำพาพี่น้องประชาชนชาวเผ่าต้องเรื่องได้มาอยู่หลังจากที่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเขาลงมาแล้วก็เพิ่นก็ได้มีการช่วยเรื่องผู้ใหญ่จะบุญเนาะผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นเห็นก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็ฝากวัตถุสิ่งของหรือว่าเป็นทรัพย์สินเงินคำอันของอยู่ของกินมาให้พี่น้องเขาตรงเรื่องก็เห็นว่าเขาเจ้ามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือปัจจุบันนี้บุญโยก็มาช่วยเขาเจ้านี้มามื้อนี้แม่นมาเฮ็ดห้องน้ำพี่น้องเนาะมาพวกเขามีกิจกรรมคือมาเฮ็ดห้องน้ำ
ไอ้น้องนำยูรุ่มพอแหละพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะค่อยๆอัปเดตนะพี่น้องเบิ้งฉะนั้นผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ปุญญูไว้เนาะช่อง YouTube ปุญญูก็ชื่อว่าบ่าวปุญญู Channel นี่แหละพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ปุญญูจะค่อยอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งได้เห็นตื่มอันนั้นแหละจุดประสงค์ที่พวกเรามาครั้งนี้เห็นห้องน้ำได้มาสักเขาให้ได้พี่น้องเขาให้ก็ได้สักเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี่จักหน่อยปุญญูจะเอาลงให้พี่น้องได้เบิ้งเกี่ยวกับการสักเขาให้ฮั่นพี่น้องเบิ้งเรามีการเปลี่ยนแปลงไล่แล้วคือช่วงก้อนๆฮะเนาะช่วงก้อนๆตั้งแต่วันที่2ก็แม่นวันที่2แล้วแม่นซาติกเนาะซาติกได้เกิดอันลูกเกิดลูกออกมาซื้อเฮาบุญรอดนั่นแหละเนาะเกิดลูกออกมาซื้อเฮาบุญรอดปัจจุบันนี้ก็แม่นเราก็ได้มื้อนี้ก็มื้อวันที่13แล้วพี่น้อง13ก็ถือว่าเป็น11มื้อเนาะ11มื้อที่เฮาบุญรอดเกิดแต่ว่ามาเบิ่งโดยรวมก็แม่น2แม่ลูกก็มีความแข็งแรงพี่น้องความแข็งแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้หลายคนเป็นห่วงเนาะที่ติดตามอ่ะนะอันนั้นบุญโยอยู่จังซี่กับเป้าบุญนำอยู่ก็มีความเป็นห่วงว่าสติกเนาะได้หนี้พี่น้องได้ฮอบลูกหนี้ไปพูนว่าพี่น้องเปียกบ่แล้วนี่จังบ่ทางล่างก็เปียกเบิดอันนี้แหละเบื้องหลังของยูทูบเบอร์เนาะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเด้อเด้อพี่น้องเด้อสติกได้ฮอบลูกหนี้ไปปัจจุบันยังบ่เห็นมาเท่าเด้อพี่น้องเด้อบ่เห็นมาเท่าเดี๋ยวหลังจากจบอันคลิปนี้ก็พี่น้องก็ฝากติดตามคลิปต่อไปปุญญูจะมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งตื้มหลังจากที่ปุญญูลงไปนี้ปุญญูสิไปอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะเบิ่งตื้มว่าเพิ่นมาแล้วบ่หลังจากเพิ่นไปแต่มื้อวันไปแต่มื้อก่อนมื้อนะพี่น้องไปแต่มื้อก่อนพวกเฮาห้ามก็บ่ฟังเนาะห้ามก็บ่ฟังว่าบ่นำห้ามก็บ่ฟังว่าบ่ให้ไปบ่ให้ไปแหละอีต้นลูกจังซี่น่ะแต่อันนี้ก็บ่ฮู้เนาะว่าเขาเจ้ามีแนวคิดจังได๋มีหลายคนที่ติดตามเนาะมี FC ที่เป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวแล้วพี่น้องที่ตามอยู่ต่างประเทศนั้นอันเพิ่นก็เป็นห่วงเนาะแล้วก็บอกพวกเฮาว่าคันหาเราไปก็สร้างเราก่อนเนาะบางทีเราอาจจะบ่มักเรื่องนั่งหยังปรับตัวบ่ทันเนาะปรับตัวเขาบ่ได้เกี่ยวกับว่าจะอยู่แบบนี้นะพี่น้องเพิ่นว่าโอ้กันซั่นก็ปล่อยเราไปก่อนจักหน่อยเราอยู่ไปเราจักหน่อยสิกลับมาเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางลุ่มบ่อนที่อยู่หั่นก็มีหลายคนที่อยู่หั่นน่ะที่อยู่ประจําเพราะฉะนั้นพี่น้องเนาะทางพี่น้องพอต้องเรื่องทั้งหมดก็ทะม่วนตามอาจารย์บุญนํารายงานตัวเลขครับปุญโญเบิ่งก็21คนเนาะ20หรือ21คนแต่ว่าบ่เป็นตัวเลขที่แน่นอนเทื่อตัวนี้เนาะยังบ่เป็นตัวเลขที่แน่นอนเช่นผู้ที่อยู่ประจําอยู่นี้เนาะผู้ที่อยู่ประจําอยู่นี้ก็แม่นมีเมทาวบูเนี่ยเมทาวบูเป็นเมทาวที่ว่าอาจจะอายุหลายกว่าหมู่เมทาวบูแล้วก็มีประตูจันเนาะเบานูนเต้าลีแล้วก็ลูกเมทาวมีรวมกับประมาณเด้อประมาณ 7-8 คนพี่น้องเนาะ 7-8 คนที่อยู่ประจําอยู่พี่เนาะ8คน9คนแหละฉันก็ที่ว่าเขาจะอยู่ประจํานี้สติกกับเบานูนอยู่นี้เนาะจังน้อยเราก็คือสิลงมาพี่น้องรับว่าสติกหันไปฮอบลูกไปมันไปห้าแม่ไปห้าแม่แต่ว่าแม่หันอยู่ฝากคู่พูนไปใกล้ๆพูนอยู่เนี่ยตามที่เขาเจ้าให้ข้อมูลมานะบุญโยก็บ่เคยไปจากเทื่อเอาจังซี่แหละพี่น้องบุญโยก็เว้าให้พี่น้องได้ฟังคือจังซั่นเนาะเป็นอันเราก็ฝากพี่น้องติดตามเบิ่งตื่มอันใดที่เป็นอันเราก็ฝากพี่น้องแนะนำเนาะแนะนำเว้านำพวกเขาตื่มเด้กับปุญโญกับมาฮอดมื้อนี้หลังจากที่ปุญโญก็ได้เข้ามาตั้งแต่พุ่นแหละพี่น้องปุญโญได้เข้ามาฮู้จักพี่น้องเฮาตรงเรื่องก็ตั้งแต่วันที่24 25เนาะแม่นแหละพี่น้องประมาณวันที่24 25ปุญโญชื่อที่ทึกๆเนาะประมาณที่24 25เดือนเดือน4เนาะวันที่25เดือน4ได้เข้ามาแล้วก็ได้กลับออกไปบ้านเทื่อนึงแล้วก็กลับเข้ามาอีกในวันที่2เนาะวันที่2ตอนที่ชาวบุญรอดเกิดนี้ว่าซะเข้ามาแล้วก็บุญโยก็ได้มาอยู่นําบ้าบุญนําพี่ได้มาเฮ็ดกิจกรรมหยังต่างๆเนาะมาเบิ่งนางที่เกิดลูกในวันที่2หั่น
นะอันนี้หลายคนที่ติดตามบุญยงกับสีหูเนาะคือเริ่มทำอีกคือบุญยงเว้าขึ้นว่าบุญยงเข้ามาประมาณที่24-25เนาะ26-27บุญยงก็ได้กลับขึ้นบ้านเนาะกลับขึ้นไปบ้านไปเสียบุรีระยะห่างอยู่100 กว่ากิโลเมตรเนาะจากห่างจากอยู่จุดนี้พี่น้อง110-120 กว่ากิโลเมตรที่บุญยงมาฮอดจุดนี้หลังจากที่ไปประมาณวันที่27-28เนาะ27-2827-28ก็พอดีวันที่2เนาะวันที่2บ่าวบุญนำก็โทรหาบุญยงว่านางติ๊กเกิดลูกจังซี่บุญยงก็ได้มาตั้งแต่วันที่2มาฮอดพี่ก็ได้เอาเครื่องเอาข้องเอาพระออมเอาอีหยังต่างๆเอาแป้งเอาหยังเนี่ยตามที่บุญยงได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งชุดก่อนหั่นเนาะเอามาไล่ซิงไล่อันนั่นแหละมาแล้วก็มาให้สติ๊กก็ได้มาอยู่จนฮอดปัจจุบันนี้ตอนกับบุญโญก็บ่มีหยังพี่น้องเนาะก็ขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนเนาะขอบใจ FC ทุกท่านที่ติดตามบุญโญตั้งแต่ต้นเนาะจนฮอดปัจจุบันนี้ก็บุญโญก็ขอบอกขอบใจเนาะพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราตลอดมาแล้วก็ฝากให้พี่น้องติดตามพวกเราตลอดไปพี่น้องแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายใจในเมื่อที่พวกเราได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตไทยทอดคลิปหยังต่างๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบุญโญก็บ่มีหยังก็ขออวยพรใส่ให้พรพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ติดตามบุญโญก็ขอให้จงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีใสมีความสุขทั้งส่วนตัวและครอบครัวเบิดสุภูทุกคนพี่น้องขอบอกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามบุญโญไว้เนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปพี่น้องขอบใจ